ฝันเป็นจริงโชคมหาศาลหล่นทับสาวถูกหวย18ล้านเห็นหน้านิ่งๆเพราะจะเป็นลมวันที่1มิถุนายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน65รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข319196รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข02รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข817ถึง679และรางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข213ถึง652ล่าสุดผู้ใช้ Facebook ทิปปาวานนูดดำได้โพสต์ภาพหญิงสาวรายหนึ่งยืนหน้านิ่งๆในมือถือลอตเตอรี่หมายเลข319196งวดประจำวันที่1มิถุนายน65จำนวน3ใบซึ่งตรงกับรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล18ล้านบาทโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าดีใจกะนางมายุดีแท็กจับรางวัลก็ได้รางวัลใหญ่แถมมาถูกรางวัลที่1อีกขอให้เฮงเฮงเฮงตลอดไปนะไม่รวมที่ซื้อ3ตัวตรงอีกนะนี้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความดีใจด้วยเป็นจำนวนมากทั้งยังมีคนถามว่าทำไมดูหน้าเมื่อยเมื่อยผู้โพสต์ก็ตอบว่าเธอจะเป็นลมตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายนตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายนงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันเมื่อวันที่1มิถุนายน65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1มิถุนายน65โดยบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำที่มีแผงขายลอตเตอรี่พบเซียนหวยมาจับจองซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ฉันคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันวันนี้นักเสี่ยงโชคต่างหาเลขเด็ดหวยดังโดนใจหวังได้โชคลาภมาหล่อเลี้ยงช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองน้ำมันแพงแบบนี้โดยแฟนหวยต่างเก่งเลขเด็ดงวดนี้เลขมงคล44 43 34 03 30 36 63 21 12เลขเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทมวันที่22พฤษภาคมตรงกับเลขรัฐประหารครบรอบ8ปีวันที่22พฤษภาคมเลขเด็ดชัดชาติอายุ56ปีเกิดวันที่24พฤษภาคม09ผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.คนที่17เลขลำดับเข้าคูหาเลือกตั้ง263เลขกีฬาซีเกมครั้งที่31พลิกตรวจรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่เลขแตงโมอายุ37วันชาปนกิจวันที่24พฤษภาคมรถนำร่างแตงโมไปทำพิธีชาปนกิจเลขทะเบียนรอเรือถอถุง3918เลขรำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ30ปีเสียชีวิตวันที่13มิถุนายน2535อายุ31ปีเลขแม่น้ำ1บารมีอาจารย์งวดนี้ฟันสีมาล้านเปอร์เซ็นต์เลข2ตัวได้แก่49 40 90เลข3ตัวเม็ดเดียวเป็นเลข490เลขทูปู่567เลขอีก1ชุดโดยมาจากสำนักพาปังแนวทางรัฐบาลไทยกับออมสิน 8-6 ฟันเน้น 8680 8767 7060เลข3ตัว867เลขหมอปลายบวชหมอปลายพรายกระซิบไว้เลขทำพิธีก่อนโกนหัวบวชที่บ้านและไปอยู่ที่ศรีลังกาโดยแย้มเลขที่บ้าน113เลขธูปมงคลของศาลหอเจ้าแม่สองนางพระสนมเอกของปู่ศรีสุทโธเห็นเลข730 739 780 789เลขธูปมงคลขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดสว่างอารมณ์1590 5529เลขฝาโลง123ครูบาโชคชัย
วัดน้ำดิบตุ๊กแก3หางโผล่หลังปฏิทินเงินล้านให้โชคเกือบทุกงวด126ถึง146เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน0 2 3 4 6เลขร่างทรงโดดหอระฆังก่อนดับปากเพื่อนซื้อเลข3ตัว145คือฮาเลขแห่งศรัทธาทะเบียนรถมดดำขนปู่อือลือไปศาลเก่าแก่ออกตรงเฮลั่นฮือฮาเลขแห่งศรัทธาทะเบียนรถมดดำขนปู่อือลือไปศาลเก่าแก่ออกตรงเฮลั่นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข02งวดวันที่1มิถุนายน2565หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข319196รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข02รางวัลเลขหน้า3ตัวออก817679รางวัลเลขท้าย3ตัวออก213652หลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่ที่สร้างความหือฮาคงเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออก02เพราะไปตรงกับเลขที่พิธีกรคนดังมดดำคชาภาไปศาล100ปีแห่งแรกของปู่อือลือโดยเพิ่งเคยไปครั้งแรกและเคยสร้างปู่อือลือไว้เบื้องต้นเป็นศาลที่ไม่มีอะไรเลยเป็นศาลไม้เก่าๆมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมดดำบอกในรายการแฉช่วงหนึ่งด้วยว่านำปู่อือลือที่สร้างเสร็จเป็นปีแล้วไม่ได้เอาไปถวายเขาเอาไปถวายพ้อยชลวิทย์กับซันประชากรมือพองยกไม่ขึ้นปาฏิหาริย์หรือไม่ใช่เอาไปตากแดดนานร้อนมดดำบอกด้วยว่าตามหามานานจุดปู่อือลือจุดแรกปรากฏเป็นป่าสารไม้เก่าโดยทะเบียนรถที่ขนปู่อือลือไปไว้ที่ศาลหมายเลขทะเบียน2020โดยหมายเลขทะเบียน2020ที่ขนปู่อือลือไปไว้ที่ศาลพบว่าตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข02ในงวดวันที่1มิถุนายน2565อ่านข่าวให้เลขเด็ดมดดำไปศาลแรกเก่าแก่ในป่า2ดาราหนุ่มมือพองยกปู่อือลือไม่ขึ้น